สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะครับนะนี่ครับ Facebook ครับนะโอสิริกรอภิรัตครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15และ ID รายโอสิริ16ครับผมตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไลน์ AJTOP15 และ ID ไลน์ AJTOP16 ครับนะเข้ามากันได้นะครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคำถามครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอ้นะมาดูแลรายการเหมือนเดิมครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะครับและตามด้วยคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอ้มารับผิดชอบดูแลรายการเหมือนเดิมนะเนื่องจากวันนี้มีภาระมากมายหลายสิบอย่างนะครับนะก็เลยมารอบนี้ได้แค่เพียงรอบเดียวเท่านั้นนะครับมาครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตนะคะครับผมอาจารย์ท็อปณเมตหน้าหน่อยอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมมาครับกดแชร์ก่อนไปครับแชร์ไปเลยครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วกดแชร์ก่อนนะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะกดแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์นะคะนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดพรีเซตครูนกบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์ปาร์ตี้แล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูนกเฮงรวยปังนะคะครับคุณนงนุชตะบุญเรืองสวัสดีค่ะนะคะนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะนะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานสูงสุดพรีเซตนะมาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับเข้ามากันได้นะสวัสดีค่ะเรนูแม่แต้วนะคะครับเข้ามาครับนะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมานะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่แชร์ให้เรานะคะและไลค์ให้เรานะคะทั้งไลค์ทั้งเลิฟทุกเลิฟทุกไลค์เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเมตตามหานิยมเอาเป็นว่าถามมาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตอบให้นะคะอย่าเพิ่งถามซ้ำอย่าเพิ่งถามเกินกว่าหนึ่งคำถามไม่ได้นะคะได้คนละหนึ่งข้อเท่านั้นค่ะเมตตามหานิยมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วครับมาครับอ่ะโดยท่านอาจารย์โอ้หนังสือพร้อมไพ่ครับของท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและผู้ก่อตั้งครับผมและอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์7สมัยนะครับนี่ครับเป็นหนังสือของท่านอาจารย์ธนากรนะครับท่านสอนในอดีตเคยสอนในสมาคมนะครับนะมาครับนะขอพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นคำถามทิ้งไว้นะครับนะและนี่ครับนี่คือหนังสือของท่านอาจารย์กามลแสงวงแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนะมาครับและนี่ครับนี่คือหนังสือโหราศาสตร์ไทยโดยท่านอาจารย์ธนากรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันนะครับนะอาจารย์ลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะโดยอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมครับและนี่ครับนี่คือหนังสือครับวิชาโหราศาสตร์ไทยของท่านอาจารย์ชลธีโพสุนะครับนะใครที่ซื้อไปก็จะได้เรียนฟรีเรียนฟรีค่ะเรียนออนไลน์ฟรีและนี่ครับและนี่ก็คือหนังสือครับโปยีสีเขียวครับดวงจีนครับ
ของท่านอาจารย์ธีรพลอุรพีพัฒนาพงศ์นะครับท่านจากโลกไปแล้วนะครับตำราลายมือตำรับโหรชาญสินอาจารย์เสวียกย่องกุลทาตรีอาจารย์ทาตรีเทียมทองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาคนปัจจุบันค่ะเป็นผู้สอนนะครับนะมาครับนะอ่ะเข้ามากันครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นนะแล้วตามด้วยคำถามกดแชร์ก่อนนะกดแชร์ให้มันดังมั่งนะครับนะขอแชร์ดังๆหน่อยครับนะพอแชร์มันจะดังติ้งติ้งติ้งมันจะดังของมันเองอ่ะนะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามครับมาครับมาท่านอาจารย์โอจะตอบแล้วนะสวัสดีค่ะครูนกกับนงนุชนะคะคุณนงนุชบอกว่าแชร์แล้วค่ะนวดนี้จะถูกหวยไหมคะอาจารย์ไม่น่าถูกครับให้มันขึ้นแบบนี้นะครับนะมาครับแชร์แล้วครับนะดูเพิ่มเติมชื่ออะไรคะเนี่ยค่ะจานปู่หมอดูชนบทอ๋อไม่รู้ครับคุณตั้งวันเดือนปีมาแล้วอ่ะข้ามไปเลยครับขอแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะเกณฑ์การเงินนะใช่แล้วอาจารย์ปู่เนี่ยค่ะเกณฑ์การเงินขอชื่อเล่นได้ไหมนะอาจารย์ปู่มาเงินไม่ดีครับบอกตรงๆครับถ้าคุณมาแบบถ้าคุณบอกชื่อเล่นเราจริงๆมันจะดีกว่านี้อ่ะนะส่วนใหญ่คือเป็นไรไม่รู้ว่าเวลาที่แบบใครถามมาผิดกฎเนี้ยมักจะภัยจะต่อต้านใครจะต่อต้านมันเป็นของมันเองมันเป็นเองมันต้องทำให้ถูกกฎนะคะมาครับนะไปพอถูกกฎนะใช่แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเต้าค่ะสรุปคนชื่อตูมรักหรือชอบเราบ้างไหมไพ่ออกมาดีครับบอกว่าดีแค่นั้นเหมือนกับดูใจกันนานค่ะกว่าจะชอบกันแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ว่าเป็นความรู้สึกในแง่ดีนะคะแชร์แล้วค่ะแบมความรักเป็นยังไงบ้างคะมีแฟนแล้วไพ่บอกว่าดีครับมีเมตตามหานิยมอยู่ด้วยกันมีความสุขดีนะคะไปต่อครับโดยท่านอาจารย์โอ้แชร์แล้วค่ะซันอีกนานไหมคะกว่าคนที่เลิกไปจะกลับมาคบกันเขายังไม่มาครับ3วันนี้ครับเพราะเข็ดเขากลัวนะคะ3วันนะพายมันขึ้นอย่างนี้นะกลัวไม่ใช่กลัวอะไรกลัวตัวเองจะเจ็บมากไปกว่านี้แชร์แล้วค่ะครีฝึกงานเทอมนี้จะผ่านไปได้ดีไหมคะไปได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่เราดู3วันนะดู3วันนี้นะแชร์แล้วค่ะมัดแฟนจะเดินทางมาหาไหมคะไม่มาครับนะไม่มาพูดตรงๆเข้ามาอ่ะค่ะแชร์แล้วค่ะโบค่ะอยากท่านอาจารย์ว่าจะมีโรคประจำตัวอะไรไหมคะช่วงนี้ปวดหัวบ่อยค่ะขอบคุณอาจารย์คือคุณเป็นโรคเครียดอ่ะมันโรคเครียดโรคไม่พอใจอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีความสำเร็จมันอันนี้เป็นเรื่องของการเก็บนะเก็บกดไงมันมีโรคเครียดซ่อนอยู่ข้างในนั้นนะเอาเหรียญทำน้ำมนต์รักษาทุกโรคไปบูชานะครับนะจะรักษาอันนี้หายจริงนะขนาดว่าคนที่เป็นแบบหนักๆเลยเป็นโรคประสาทอะไรพวกนี้คนแก่แบบที่เขาเป็นโรคแบบอัลไซเมอร์หรือโรคประสาทอะไรอย่างนี้ขนาดนั้นยังหายนะมันอยู่ที่ว่าเรานับถือพุทธขนาดไหนเนี่ยนะครับถ้านับถือจัดๆได้แน่เพราะว่าอันนี้เป็นพุทธศาสตร์นะคะบางคนบอกเอ้ยเหรียญทำน้ำมันดูเป็นไสยศาสตร์ไม่จริงนะนี่เป็นพุทธศาสตร์นะคะพระเขาทำกันนะพุทธศาสตร์แชร์แล้วมากอกจะได้เป็นนิสิตมหาลัยที่หวังไหมคะดีครับมีเมตตามหานิยมการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะน่าจะได้นะเราดู3วันเนาะแชร์แล้วค่ะชื่อสุขแฟนอะไรอ่ะยังจะกลับมาหาหนูไหมคะ The Star ครับมีโอกาสครับแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาแยกกับเราอยู่จะดีที่สุดคือไปๆมาๆกันจะดีไพ่ใบนี้บอกนะคือไพ่ใบนี้ The Star ค่ะมันเป็นเรื่องของความสุขความราบรื่นความเย็นอกเย็นใจแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องความรักเนี่ยค่อนข้างจะเสียนะจริงๆคือความรักเนี่ยค่ะถ้าได้ไพ่เดอะสตาร์เนี่ยจะเหมือนกับว่าโสดแล้วมีความสุขต่างคนต่างอยู่แล้วมีความสุขถ้าเป็นคนที่คู่แต่งงานหรืออะไรนี้ไงได้เดอะสตาร์เนี่ยจะไม่ค่อยเอาใจใส่กันคือแยกคือไปๆมาๆขนาดจะดีไพ่ใบเนี้ยใช่แล้วผู้หญิงไม่ค่อยเอาใจผู้ชายผู้ชายก็ไม่ค่อยเอาใจผู้หญิงเมตตามหานิยมมันเป็นไพ่ของการที่ว่าอยู่สงบสงบอ่ะนะโดยท่านอาจารย์โอนะผู้เป็นประธานนะครับนะท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานเราเนี่ยนะคือถ้าถามเดอะสตาร์เนี่ยนะเอามาแล้วมีคู่กับยาวจังเลยชื่อกิ๊ฟมีความรักอะไรเงี้ย
ไม่ค่อยดีค่ะแชร์ลงกลุ่มค่ะกิฟคนคุยที่ชื่อเคเขาจะกลับมาคุยกับหนูไหมมีโอกาสกลับมาเริ่มใหม่กับหนูไหมคะเอาเป็นว่ามีโอกาสกลับมาไหมแค่นั้นนะมันเป็นความคิดฝันอยู่ครับมันยังไม่จริงจังจริงใจอะไรกันนะไพ่มันเป็นมันเป็นไพ่ของความหลงนะคะท่านอาจารย์โอหลงค่ะท่านอาจารย์โอตีความแล้วว่ามันมีนะมันมีนะความรักที่ว่าเป็นความหลงเนี่ยเราไม่ใช่ความรักจริงๆอ่ะหลงไปสักระยะหนึ่งอ่ะแล้วจะตาสว่างแล้วก็จะเลิกเลยก็คือเลิกหลงก็คือตาสว่างเมื่อไหร่ก็ไม่ได้รักกันด้วยเมตตามหานิยมคือถ้ารักกันมันจะเป็นไพ่อย่างอื่นนะคะโดยท่านอาจารย์โอคือจะบอกว่าอะไรความรักที่ตาสว่างคือรักอย่างมีสติแล้วอะค่ะโดยท่านอาจารย์โออ่ะไม่รู้พูดตรงเงินไปหรือเปล่านะแต่ว่าคือต้องเข้าใจแล้วต้องรับได้นะถ้าเกิดว่าจะมาดูดวงอาจารย์แล้วฟรีนะคะต้องเข้าใจเซอ่าคนเข้ามาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะดูลูกตาเซต้องเข้าใจโดยท่านอาจารย์โอนะท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยท่านอ่านไพ่นะคุณปลานะคะแชร์แล้วค่ะเมื่อไหร่ผู้หญิงที่ชื่ออ้อยจะเลิกมาก่อกวนเราคะเขาจะมาเรื่อยๆครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาการแข่งขันอะไรกันไม่รู้อ่ะมันเป็นการต่อสู้แย่งชิงอะไรบางอย่างที่โหดเหี้ยมโหดร้ายทารุณโดยท่านอาจารย์โออาจารย์ท็อปพูดเองค่ะแชร์แล้วตุ๊กตาปีหน้าจะได้แต่งงานไหมเราดูแค่3วันครับเอาไว้ว่า3วันนี้จะได้แต่งไหมคือถามไปก่อนนะ3วันนะยังครับยังแอบหลบๆซ่อนๆกันอยู่ครับยังไม่ได้แต่งไพ่เป็นนี้เป็นไพ่เด็กเก็บเด็กเสียคือเป็นไพ่ความรักที่คุณกิฟต์บอกว่าอะไรนะอ๋อใช่เหมือนเราเรียกหาอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเมตตามหานิยมสักพักหนึ่งถ้าเขาเงียบแบบนี้เราก็จะทำใจได้เองนะคะโดยท่านอาจารย์โอแต่ก็ไม่รู้เราต้องดูส่วนตัวจะละเอียดกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะจันท็อปเนาะท่านอาจารย์โอผู้รู้ใช่แล้วตุ๊กตาปีน่าจะได้แต่งงานไหมถามว่าตอบไปแล้วไงว่ามันเป็นพระราชินีดวงจันทร์ไงไพ่ของไม่ดีเมตตาจะพูดเรื่องราชินีพระจันทร์ไหมไม่พูดสิครับนะเพราะว่าราชินีพระจันทร์นี่คือการครบแบบแอบซ่อนไม่บอกใครนะโดยท่านอาจารย์โอมันเป็นไพ่อะไรคะจันท็อปไพ่เมียน้อยโดยตรงเลยแหละนะใช่แล้วค่ะพึ่งตอนนี้แฟนคิดยังไงกับเราคะทำไมแฟนเฉยชาอ้าวแล้วอ๋อใช่แล้วพึ่งนะคิดยังไงแฟนเฉยชาคะทำไมแฟนเฉยชากับเราเขาเหมือนเขารออะไรเขาไปสร้างเงินมากกว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกับเขาเอาใจไปทุ่มกับเงินไปอะไรอย่างเงี้ยแบบจนแบบไม่มีสมาธิกับเราหาเงินหาเงินนะมันเงินหายากเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนผมเรื่องอะไรเนี่ยบอกกันรอบๆเลยว่าโอ้เงินทองหายากบางคนเป็นโรคประสาทไปเลยก็มีนะตอนช่วงเนี้ยเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะไม่มีข้าวกินไม่มีข้าวกินคือไม่ใช่อะไรบางคนน่ะเมื่อก่อนน่ะเคยแบบว่ามีเงินเนี่ยไปให้เขายืมได้มีดอกมีเบี้ยตอนหลังยืมไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้ดอกอะไรเงี้ยจุลุงไหมเนี่ยประหยัดมากเลยอาจารย์โอ้เนี่ยค่ะเสื้อผ้าไม่ซื้อมาเป็นปีแล้วนะ 9,999 ครั้งมีแต่แบบอะไรก็ใส่ไปเก่าๆเนี่ยค่ะจะใส่วนอยู่แค่นี้มีไม่กี่ตัวโดยเต็มราวไปหมดเลยจะซื้อทำไมก็ไม่รู้ช้อปปิ้งเนี่ยโดยท่านอาจารย์หมดเปลืองนะคะไม่ซื้อนะประหยัดนะเอามากินข้าวทุกวันนี้อยู่แต่สำนักใช่ไหมก็ไม่ต้องไปไหนไปออกไปโรงพยาบาลแค่นั้นถ้าไม่งั้นไม่ออกนะโดยท่านต้องเฝ้าตลอดนะคะเพราะเรามีสำนักทำไมแฟนเสยชาเมื่อกี้ได้ไพ่อะไรหาเงินให้7เหรียญคนเขารอเรื่องเงินอยู่จะเอาใจใส่กับเรื่องเงินคนทุกวันนี้เครียดเรื่องเงินนะมากกว่าเรื่องอื่นนะยิ่งเพื่อนผมมามีลูกกันนะเขาเคยพูดคำหนึ่งทำไมคุณไม่มีลูกบอกว่ามีทำไมมีก็ลำบากมันบอกว่าข้าลำบากข้ายังอยู่ได้เลยตอนนั้นพูดผมอย่างนี้นะแต่พอมาถึงวันนี้บอกว่าขอหาเงินกินข้าวก่อนดีกว่าช่วงนี้มือคือมันลำบากจริงๆมันเป็นกันจริงๆนะครับนะคือจะหาข้าวกินได้บางคนที่แบบว่าต้มแบบข้าวเปล่ากับอะไรปลากระป๋องไข่ต้มเราเห็นแล้วแต่เมตตามหานิยมได้ไข่ต้มสักฟองนี่ก็ถือว่าอาหารทรงคุณค่าแล้วนะคะใส่ซอสแม็กกี้ซะหน่อยคลุกกับข้าว
โดยท่านอาจารย์โอเราจะหวังกินอร่อยดีๆของแพงๆตลอดก็ไม่ได้นะอย่างบางคนเขาโพสต์หน้าเฟซอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะกินข้าวแบบหรูๆนะคะคือเรามองแล้วเราก็ดูอนาถเกินไปอาจารย์เอ้ย นะเออคือจริงๆอ่ะผมจะพูดอย่างนึงอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันยังยุ่นมันยังเรียกว่าร่วงใครเข้ามาจะถามคำถามก็ได้นะอันนี้กดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาค่ะคือผมนั่งดูวิเคราะห์เทรดเศรษฐกิจอะหลังจากนี้อีก2ปีจะเป็นการเผาจริงและเป็นการเผาอมหิตมากคือเมื่อปีที่แล้วก็บอกเผาจริงปีนี้ยังไม่เผาจริงคือการเงินโลกอะตอนนี้มันเร่งแชร์แล้วค่ะแพงพ่อกับแม่ขึ้นมาคุยกับแฟนเขาจะรับผิดชอบหนูไหมคะไม่ไพ่มันบอกไม่เป็นไพ่เสียใจอกหักผิดหวังใช่แล้วครับใช่แล้วครับวินการงานครับเมตตามหานิยมดีน่ารักกันเหมือนครอบครัวคือถามสั้นๆขอตอบสั้นๆเหมือนกันว่าดีนะคะปุ๋ยใช่แล้วค่ะปุ๋ยค่ะ2-3 วันนี้จะได้สัญญาจ้างจากเกาหลีไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้เกาหลีเศรษฐกิจก็ร่วงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะได้อะไรง่ายนะคือสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ลูกค้าเราไปเกาหลีกันเยอะเลยนะคะมันกระจายไปทั่วครับนะลูกค้าเก่าเกาหลีเพียบเลยนะผีน้อยเนี่ยที่เกาหลีเป็นลูกค้าเราเยอะมากหลายคนนะมันอยู่ในเฟซเก่าป่ะท็อปผีน้อยอ่ะแล้วผีน้อยมีเข้ามาหาผมอยู่นัดดูผมเนี่ยผีน้อยเออก็ผีน้อยส่วนใหญ่ที่อยู่ที่เกาหลีตอนเนี้ยบอกว่ามันไม่ดีเหมือนก่อนอ่ะอันนี้ต้องยอมรับกันนะคือผีน้อยทั้งหลายก็บ่นกันเหมือนกันนะว่าการเงินของผีน้อยก็ไม่ใช่จะดีโอ้ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเอามาแล้วญี่ปุ่นค่ะสุยแล้วเกตนะคะวันอังคารไม่ต้องนะคะแฟนเก่าชื่อนายจะติดต่อมาเมื่อไหร่คะฤดู3วันนะคะ3วันนี้ครับมีโอกาสติดต่อมาแน่นอนเขาจะได้กลับมาคืนดีกับคุณนะคะเออไพ่อันนี้คืนดีเลยแหละเมตตามหานิยมกลับมาดีกลับมาแบบรักกันเลยอ่ะแบบกลับมาของแฟนเก่าหรือคนเก่าที่เคยคุยแล้วกลับมาพลิกกันอีกครั้งนึงโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้สูงสุดนะครับนะอาจารย์ทําไม่ต้องโม้ขนาดนั้นก็ได้ผู้รู้นะไม่คือรู้ว่าเออเราดูเป็นจริงอะแต่ว่าให้มาพูดว่าเอออะไรอย่างเงี้ยมันเขินนะคะอ่ะขอบคุณค่ะเอาละมาครับนะเอาละเดี๋ยวติดต่อดูดวงหลังไมค์กันได้นะสำหรับคืนนี้หลัง 4:15 ไปดูได้นะคะว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรดูได้อย่างละเอียดหรือว่าอยากถามแค่คำถามเดียวก็ได้นะคะขอโอนก่อนดูนะครับ มีค่าครูนะครับหลังไมค์ได้ที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line O Siri 15และ ID Line O Siri 16 ID Line O Siri 15และ ID Line O Siri 16นะครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 โดยท่านอาจารย์ฮอบนักเมตรามหานิยมอ่ะเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้เราก็จะไปกันแล้วก็ใครที่ต้องการไปดูดวงส่วนตัวก็มาติดต่อได้ในอินบ็อกซ์นะเฟซนี้ครับนะสวัสดีครับ